ื่อบ้านน้องสะไนนะครับตำบลหน้าม่องอำเภอคุดบากจังหวัดสกลนครนะครับถ้าท่านขับรถมานะครับก่อนจะถึงบ้านน้องสะไนนะครับมันจะมีรูปสะไนนะครับสะไนคือสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนะครับนักท่องเที่ยวมาสามารถถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับก็แสดงว่าท่านได้มาถึงที่หนองสะไนแล้วครับพอมาถึงแล้วนะครับท่านก็จะเจอสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับก็คือเสิงกระลึงนะครับเป็นอันวัฒนธรรมประจำเผ่าของเราที่นี่เป็นชนเผ่ากระลึงนะครับชนเผ่ากระลึงเนี่ยก็จะมีจุดเด่นคือการแต่งโตนะครับแต่งโตเขาก็จะใส่ผ้าข้ามนะครับในสมัยก่อนนี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยครับเพิ่นบ่เคยซื้อเสื้อผ้าใส่นะครับเพิ่นก็จะใส่ผ้าที่เข็นที่ต่ำที่เต็นที่เข็นที่ต่ำที่ท่อเอานี่แหละครับเพิ่นก็สิมายิบเย็บด้วยมือเย็บด้วยมือทำเป็นเสื้อทำเป็นกางเกงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาแล้วก็ถามเพิ่นว่าเยเอ็ดเผอกับว่าเนี่ยเนาะเยเอ็ดเผอให้ว่าเยอะโอ้ยจะเบิ่งอันควรข้ามกับสิภาพไปเบิ่งควรข้ามค่ะภาพไปเบิ่งส่วนจะเบิ่งส่วนข้ามกับสิภาพเบิ่งส่วนข้ามค่ะส่วนฝ้ายก็มีค่ะส่วนฝ้ายเบิ่งส่วนฝ้ายก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านที่เขาวิถีชีวิตนะเคยเอ็ดอันน้ำไหลน้ำสวนแบบนี้นะคะเด่นๆนะครับอาหารเด่นก็คือแกงหน่อไม้นะครับแซ่บหลายนะครับแล้วก็มีอาหารตามฤดูกาลเราก็กินอาหารแบบพื้นๆนะครับชาวกระเลิงนะครับชอบทำบุญย่ำมันนะกะเพิ่นก็จะลงจำศีลฟังเทศนะครับยามวันศีลวันพระนะครับแล้วก็ทำบุญตักบาตรนะครับจันโทปนสโยธามณีสุติระโสยะตุปิโยวิวันสันตุสัมวัดเขาธรรมพระนี่ก็จะเป็นมีถ้ำพันปีนะครับในถ้ำนี้เราจะเจอใบสีมานะครับอายุก็โอ้หลายพันปีนะครับพระโบราณนะครับทีนี้ก็จะเจอพระโบราณแต่ถ้ำลึกลักนั้นประตูมันปิดนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเจอจารึกขอมเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านนะครับจุดนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอยากให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่มาดูธรรมชาติธรรมชาตินะครับมีพืชพันธุ์นานาชนิดนะครับที่เราอยากจะดูอยากจะเห็นแล้วก็ยังมีลิงด้วยนะครับแต่ลิงถ้าไปทะเลก็เจอเรือแต่ว่ามาที่เขาธรรมพระนี่จะเจอลิงนะครับลิงน่ารักมากมาที่นี่ก็จะเจอสไนสไนก็คือนะครับเครื่องเป่าชนิดหนึ่งทำมาจากเขาควายนะครับสาเหตุที่ตั้งชื่อบ้านน้องสะไนนะครับมีชาวบ้านบ้านน้องสะไนนี่ครับเพิ่นอพยพมาอีกจากถิ่นนึงแล้วนะครับเพิ่นไปพบสะไนตัวนี้อยู่ที่หนองนะครับเพิ่นก็เลยว่าหนองสะไนนะครับเป็นที่มาของชื่อว่าบ้านน้องสะไนสะไนตัวนี้นะครับมีอายุมาหลายร้อยปีแล้วครับชั่วลูกชั่วหลานมาจนยั่งอยู่คู่มือนี่นะครับ
ลำสาวกระเลงเข็นป้ายค่ะต้นกำเนิดของบรรพบุรุษค่ะคือมันเป็นประเพณีเข็นป้ายทอผ้าตำเองค่ะค่ะแล้วก็จะมีท่าเข็นป้ายท่าเก็บป้ายก่อนแล้วก็มาท่าอิ้วป้ายท่าดีดป้ายเป็นท่าลำที่หมู่บ้านของเราคิดค้นขึ้นมาค่ะ